สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพระมหาสมปองเผยกำหนดวันศึกพระมหาไพรวันชี้ปมความไม่ยุติธรรมเมื่อเวลา 11:00 นวันที่29พฤศจิกายนที่วัดสร้อยทองพระมหาสมปองตาลปุตโตเผยถึงกระแสข่าวที่พระมหาไพรวันวรวรรณโนจะศึกว่าคาดว่าเจ้าตัวคงยังไม่ศึกเร็วๆนี้เหตุผลหลักๆก็คงมาจากเรื่องแต่งตั้งเจ้าอาวาสอาตมาไม่สนใจเรื่องใครจะขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแต่พระมหาไพรวันเคยพูดถึงเรื่องความยุติธรรมและทราบว่าเจ้าตัวคุยกับเจ้าคุณอุทัยบ่อยที่ลาสิกขาก็เพื่อเจ้าคุณอุทัยเป็นการตัดสินใจเองล้วนๆไม่ใช่เรื่องแรงกดดันไม่ได้เครียดอะไรอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เราก็ถูกสั่งห้ามไลฟ์เฟซบุ๊กแต่เหมือนโดนหลอกให้นิ่งไม่ให้พูดสั่งให้งดไลฟ์คู่กันทุกวันศุกร์เราทำได้2สัปดาห์ก็ไม่ไหวพระมหาไพรวันบอกห้ามอะไรก็ห้ามได้แต่ขออย่าห้ามไลฟ์พระมหาสมปองกล่าวอีกว่าจากนี้เราจะออกงานคู่กันครั้งสุดท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วคาดว่าวันที่4-5ธันวาคมนี้พระมหาไพรวันก็จะศึกก่อนจะให้สัมภาษณ์ทีเดียวก็มีทั้งพระที่เสียดายและที่บอกว่าออกไปได้ก็ดีก็มองว่าหากพระมหาไพรวันออกไปก็พูดได้แรงกว่าเดิมตรงกว่าเดิมอาจจะพูดได้เหมือนอาจารย์จตุรงจงอาสานักวิชาการด้านพุทธศาสนาเชื่อว่าน่าจะตัชโดนใจแต่ยืนยันว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองทั้งนี้พระมหาสมปองได้วิดีโอคอลพูดคุยกับพระมหาไพรวันโดยพระมหาไพรวันบอกกับพระมหาสมปองให้บอกนักข่าวว่าไม่ต้องรอเราไม่ได้อยู่วัดและให้พระมหาสมปองบอกได้ทุกเรื่องผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีณวัดอิสระไกรศีลนักจัดรายการโทรทัศน์ชื่อดังจะทาบทามพระมหาไพรวันไปเป็นพิธีกรด้วยนั้นพระมหาสมปองบอกว่าก่อนหน้านี้เขามาหาอาตมาที่วัดแต่ไม่ได้เจอกันส่วนเรื่องมาชวนไปเป็นพิธีกรคู่กันนั้นคาดว่านายณวัดน่าจะพูดอยู่ฝ่ายเดียวแต่พระมหาไพรวันไม่ได้ออกมาพูดกับอาตมาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ